รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกว่าเรื่องที่เราทำกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะถามว่าชาวนารู้ไหมว่าเลิกใช้สารเคมีเถอะเลิกดีไหมแต่จะมีคำถามสองคำถามในใจนะคะเฮ้ยคิดถูกปะเนี่ยดีมากแล้วเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยแต่ถ้าเกิดใส่อันนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะหนูจะสุดยอดเลยเรื่องหากินเธอนับว่าดวงดีแต่ถ้าเรื่องหาสามีเธอนับว่าดวงแย่กะละแมพัชรศรีเป็นเชียบHD เราเจอกันนะคะกับกะละแมค่ะวันนี้มีคนทำมาหากินที่ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากมายก็เปิดเป็นร้านข้าวแกงได้ข้าวแกงขนมข้าวแกงไหมคะข้าวแกงค่ะอันทีขายมาเกือบ20ปีกว่าแล้วล่ะจนลูกชายโตแล้วป้าก็ยังไม่มีประโยคอะค่ะตอนนี้มีประโยค1ประโยค2ประโยค3แล้วก็ประมาณ10กว่าอย่างอ่ะค่ะผัดหน่อไม้อะไรผัดปลาดุกกับไข่พะโล้แล้วก็สลับไปเรื่อยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เห็นรถแล้วก็ขอแกตั้งหน่อยนึงแล้วก็คนที่เขามาเช่าเขาก็โอเคกับป้าMoneyมีคนก็ชวนไปขายที่ห้างอะไรเงี้ยป้าก็ไม่ไปมันชินที่นี่อ่ะค่ะที่นี่ก็โอเคแล้วค่ะพอได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วคือขนาดไม่ได้ใหญ่เลยเห็นปะกลางแขนนี่ยังใหญ่กว่าอีกอ่ะคือพื้นที่แค่นี้เองอ่ะแล้วก็ตั้งเป็นคอนโดอย่างนี้ขอบคุณสำหรับหมูฝอยนะคะป้าอีทอร่อยน่ารักอ่ะทีมงานไปถ่ายแล้วก็เลยฝากมาให้กะละแมหนูได้กินไป3เส้นนอกนั้นอีแวนเอาไปหมดเลยคุณผู้ชมนะว่าไม่ได้นะคนเรานะจะทำมาหากินนะพื้นที่แค่ไหนก็พอดูอย่างอีแวนสิมีพื้นที่แค่ในบูธอ่ะครับสร้างประโยชน์ได้มากมายสร้างภาระได้เยอะแยะทีเดียวคืออยู่ที่ไหนก็ได้นะเห็นไหมคนชวนป้าไปนะไปทำนู่นป้าบอกป้าอยู่แค่นี้ป้ามีความสุขแล้วเมื่อรู้จักพอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำในสิ่งที่ตัวเองรักคุณก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันค่ะอ้าวแต่สำหรับคนที่มีความทุกข์อยู่และมีปัญหาก็ต้องปรึกษาแม่ถูกค่ะ